สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับกับไวน์ในชานัลในเกมเซนซูย่าเดอะฮาร์เดกันต่อนะครับผมโอเคก็พาร์ทที่แล้วนะครับเรารู้สึกว่าใช่ๆที่พวกชากาดนะผมได้ใช้ท่าอาทินาเอ็กซ์คิวลามิชันจากการกับโวโก้ชากาดนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วชากาดเขาโวโก้ชากาดเนี่ยคือต้องการทดสอบกับพวกคามิลชูร่าแล้วก็ชากาดว่าเขายังเป็นเซนแห่งอะเทน่าอยู่หรือเปล่ายังจงรักภักดีอะเทน่าอยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งก็เลยชากาโวโก้เนี่ยเลยใช้ท่าไม่ตายของเขาเนี่ยทำให้เขาแบบไม่สามารถออกมาได้ซึ่งมีอยู่เพียงท่าเดียวคืออาอะเทน่าเอ็กซ์ทรามิชันอะไรนั่นนะครับผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยซึ่งท่านี้เป็นท่าต้องห้ามก็คือท่าใช้เนี่ยก็จะถูกตาหน้าเลยนะว่าเป็นผู้ทอยอะไรอย่างนี้อาจถูกทิ้งชื่อโกเซนไปเลยนะครับผมนะซึ่งพวกนี้โคชากาก็ไม่มีทางที่ต้องใช้นะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะยอมถูกให้ว่าเป็นคนทรยศต่อเซนแห่งอะเทน่าถูกทิ้งชื่อแห่งโกเซนก็ตามแต่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับผมเพื่อที่จะไปหาอะเทน่าซึ่งเหตุผลจะเป็นไงก็เดี๋ยวมาลืมติดตามกันในพาร์ทนี้กันเลยดีกว่านะครับผมที่บอกไปแล้วไงฉันเหลือเวลาพวกเราเหลือเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเวลาใครมาขวางทางฉันก็จะต้องตายเหมือนกับชากะไอ้ความแน่วแน่เลยมันอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะ3ต่อ1นะโอเคครับตอนนี้คือโกเซนของฝั่งดีก่อนนะคือมูไอโอเลียแล้วก็สกอร์เปียนมิโลได้เดินทางมาถึงที่สปาปราสาทเวอร์โก้นะครับผมได้ต่อสู้กับพวกชากะชูล่าแล้วก็คามิลนะครับผมอะละอารยาชิกิอารยาชิกิแปลว่าเซนที่สัมผัสที่8นะครับผมชากะฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจในความตายของท่านแล้วและฉันพร้อมที่จะรับคำตอบนี้ก็คือชากะได้ส่งเมสเซจสุดท้ายมาให้อะเทน่าโดยเป็นเมสเซจเรียกนะครับทับีอะเทน่าเอ็กซ์คลาเมชันの構えをนี่ฮะท่าเอ็กซ์คลาเมชันเนี่ยมูไอโอเลียแล้วก็มิโลก็ใช้ท่าเหมือนกันซึ่งการใช้ท่านี้ครับผมคือจะเป็นท่าที่แบบว่าต้องใช้โกเซนทั้ง3คนในการใช้และซึ่งการใช้เนี่ยปึ๊บท่าอะเทน่าเอ็กซ์คลาเมชันทั้งคู่เนี่ยทำให้เกิดแบบบิ๊กแบงครั้งใหญ่แต่ว่าบอลเซนชิริวนะผมได้ช่วยเหลือทางฝั่งพวกไอโอเลียนะผมจากการ3โกเซนที่เป็นสเปกเตอร์นะครับผมอ้าวทำไมเมื่อกี้เสียงหายครับโอเคเดี๋ยวนะค้างว่ะไม่น่าค้างเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อจะบอกคือหลังจากที่การโจมตีนี้เสร็จปุ๊บพวกชากะคามิลและชูร่าถูกพามาที่นี่นะผมที่วิหารของอะเทน่าซึ่งอะเทน่าก็รออยู่นะครับผมซึ่งตอนนั้นชากะได้เป็นเคียวโกจะใช้มีดนี้สังหารซาวลีหรืออะเทน่านั่นแหละครับเนี่ยมีเล่มนี้แหละนาซิโคริโอทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่มือสั่นมือสั่นหมดคิดอะไรอยู่ชากะเออไม่อย่าทำอย่างนี้นายมาเพื่อจะเอาชีวิตฉันไม่ใช่เหรออะไรอ่ะอย่าได้กังวลเลยแทงมาได้เลยแล้วฉันจะปลดปล่อยคุณจากการที่แบบไอ้นั่นนะครับผมคืออะเทน่าเขารู้อยู่แล้วแหละอะเทน่าคุณน่ะอย่าบอกนะว่าคุณรู้มาตลอดแล้วคืออะเทน่าเขารู้มาตลอดนะจุดประสงค์ของพวกพวกชากะว่าทำไมถึงมาที่นี่นะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกนิดนึงให้ฟังแล้วกันอะเทน่าก็แทงตัวเองตายแล้วฮะพวกเซย่าก็เดินทางมาถึงนะครับตอนนี้ก็เกียวกับชุนนะครับได้เดินทางมาถึงเซนจูรี่แล้ว
ซึ่งสภาพยังบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพวกโพไซดอนมาไม่กี่วันก่อนนี้นะครับชิริวก็บาดเจ็บเหมือนกันครับและนี่ก็โดโกกับชิออนก็ได้เดินทางมาถึงเรียกไงนะประหารวิหารอาเทนาอาเทนาภาษาเสียกันใหญ่เลยทำไมคุณถึงทำอย่างนี้ไอเรียโกชูล่าครับอื้อแต่นั่นคือเพื่อนร่วมนั่นนะครับผมขนาดมิโลเนี่ยที่อยากจะบีบคอคามิลก็ยังทำไม่ลงอะครับฟินิกซ์อิคิได้เดินทางมาแล้วครับอันนี้อะไรเนี่ยผงอะไรเนี่ยแล้วก็เซย่าที่ถูกมูพามาที่แห่งนี้นะครับผมได้สติแล้วซาลิซังสรุปอาเทน่ามองสเต้งนะครับมองไปแล้วครับผมแต่ว่าที่เสียชีวิตนี่เดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปนะเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีลิกะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมูอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่มีใครอยู่ในปราสาทเอลิสเลยทางเข้าปราสาท2ราศีเนี่ยฉันเป็นห่วงเซย่ากับชิริวเหลือเกินว่าเขาปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็คอสโมของอาเทน่าก็ซาลิซังเหรอฉันรู้สึกอันนี้มาได้สักพักใหญ่แล้วเฮียวกะอย่าบอกนะว่าไม่รู้เหมือนกันนะวันที่เกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์เลยหรอกยังไงตามเรารีบไปกันเถอะเฮียวกะไปกันเถอะชุนโอเคคือเราต้องกลับไปเรียกคนนี้อีกรอบแล้วมันยังมีทางเลือกมาเพิ่มนะฮะโอ้ยต้องขออภัยด้วยคดีที่ญี่ปุ่นสภาพอากาศตอนนี้หนาวมากโหย5องศา5 6องศาได้มั้งโอ้โหที่นี่ใช่แล้วมูส่งเรามาที่นี่นี่นะช่วยเราไว้ฉันต้องกลับไปปกป้องอาเทน่าความรู้สึกนี้มันอะไรกันอะไรบางอย่างมันเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าまさかアテナは。どうアテナ、じゃ。サオリさんが死んだ。サオリさん、大変だね。大変だ、セイヤ。アテナ、大変だ。なだめです。無断でスペクターを出動させた。あれね。เหมือนนาเมทิสมันไปขัดขืนคำสั่งอะไรสักอย่างเนี่ยต้องขอโทษด้วยครับท่านหญิงเพโดร่านายต่อต้านท่านฮาเดอีกแล้วกันเหรอเปล่าครับผมแค่ทำหน้าที่それに未だ楽観はなりません。アテナが自ら命。お待ちください。ได้โปรดเอาไว้ผมด้วยท่านหญิงไพโดล่าผมไม่รู้ว่ามันไปไออะไรเมื่อกี้มันไปทำอะไรนะผมก็จำไม่ค่อยได้คำสั่งของฉันก็เหมือนคำสั่งจากท่านฮาเดสใครขัดขืนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงเข้าใจไหมเดอะดาเมทิสแต่ว่าเจ้าเป็นหนึ่งใน3ตุลาการฉันจะให้อภัยเจ้าแล้วกันเข้าใจไหมนายต้องฟังคำสั่งของฉันขอบคุณมากครับท่านหญิงแพนโดร่าไรไงครับชาร์กาและพรรคพวกได้นำร่างของอาเทน่ามาแล้วครับอะไรนะร่างของอาเทน่างั้นเหรอใช่ครับเราจะทำอะไรโอ้มันดีครับพาพวกมันมาพบข้าครับท่านหญิงมันยังไม่จบแค่นี้หรอกแอนแน่ลาเรนทิสมึงทำอะไรพวกเราล้มเหลวพวกเราเป็นหนึ่งเซนให้อาเทน่าแต่ไม่สามารถปกป้องเธอได้เธอทำอะไรไม่ได้เลยทำให้ซาวิซังต้องตายเซย่าก็เป็นความเป็นของฉันด้วยเหมือนกันทั้งที่เราเป็นเซนเพียงแค่ชื่อเท่านั้นแต่พลังของเรามันโถ่เฮียวเก่าคุณเล่นเฟซบุ๊กกูเลยมาไม่ทัน
พวกนายนี่มันน่าสมเพชจริงเหรออาเทน่าตายแล้วแต่การต่อสู้แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแกเป็นใครวะเสียงนี่มันชิออนเหรออะไรนะนี่มันเขียวโกคนก่อนอาจารย์โดโกอยู่ที่ไหนฮะชิออนไอเซนที่มีแต่ชื่อไอ้พวกเจ้าอ่ะหลบไปเถอะอะไรนะก็เดี๋ยวพวกเซย่าจะได้สู้กับเอลิชิออนนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับพวกโกเซนที่ยอมมาเป็นสเปกเตอร์ให้กับฮาเดนมันมีเหตุผลอยู่นะครับไอเซนมีแต่ชื่อพวกแกถอยไปเถอะคือไอ้ที่ชิออนพูดอย่างนี้คือเหมือนแบบว่าต้องการจุดประกายไฟกับพวกเซย่านะครับผมซึ่งพวกชิออนน่ะก็อยู่ฝั่งเดียวกับอาเทน่าอยู่แล้วเป็นโกเซนของอาเทน่าไม่ว่าจะตัวตายไปแล้วก็ยังไงก็ส่งอภิชาติให้กับอาเทน่าอยู่ดีครับผมไม่ได้แปลพักอะไรแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวมีเหตุผลนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะจ๋าอะไรเล่าเฮ้ยบังอาจบังอาจเออหาว่าเราใช้มีแต่ชื่อแต่มันก็จริงอะก็มึงยอมรับเองอะเฮ้ยมันจะไปไหนแล้วผมจะบินรอบโลกไปแล้วนะเอาผ่านซะพร้อมมือของฉันไปกำลังจะพูดไปอยู่เลยไปกาซัสมาต่อหางอู้เกือบเฮ้ยทำไมเลื่อนทำไมมันลดแค่นั้นเองเหรอบ้าน่ะสุดนันปะคณาเอ้ยจ๋าจ๋าเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดจับพุ่มแล้วเนี่ยอีเทโอ้ยหมอยโยอะไรหมอยโยเคลนินโยหลบได้โอ้ยทำไมระยะไกลครับระยะมันไกลจงรับไปเอ้ามันระเบิดคอสโมอีกอะไรของโอ้ยเอาไปเอาไปอีกทีเอาผายคอสโมเมกาซับมาเอาหางอีกสักรอบเริ่มหนักอาเทน่าช่วยด้วยจะการอีกนานไหมอ้าวชนอีกรอบเผาผลาญอีกรอบเพราะว่าท่าอื่นมันเป็นระยะประชิดไงฮะไอ้ท่าเนี้ยมันพุ่งเข้าไปหาอย่าพวกกดผิดเถอะไปกระสอนหน้าทีมอีกทีว้าโอ้ยชิบหายโอ้ยเดี๋ยวหูน้อยแน่น้อยเป็นเคียวโกคนก่อนแต่ก็ไม่ปานี้อะไรเอาไปดาวหางมัดที่4กูใช้ได้เรื่อยๆเราจะใช้ท่าไม่ตายการตีชีพเพื่อไม่ให้มันใช้พันธาบของเพนเดลล่าครับมีแค่นี้กันเหรอดูถูกกันมากไปแล้วเตะหน้าหนึ่งทีตายซะเถอะครั้งเนี้ยเบ่งพลังแล้วมากเปกซัสมาเดาหางมาที่5
เออหน้าทีมไปซะดีแล้วมาอย่าแพ้ดิคาดแพ้อาเทน่าแล้วแต่อาเทน่ามองไปแล้วนะเซย่าเอ๋ยเราลุยกันต่อครับยืนขึ้นมาจะพวกโง่ฟังให้ดีล่ะที่ฉันมาที่นี่แล้วความตั้งของชาก้าและในฐานะของเคียโกฉันขอสั่งพวกแกให้ไปที่ปราสาทของอาเทน่าแล้วจัดการกับฮาเดสซะถึงเวลาแล้วที่ต้องต่อสู้กับฮาเดสอะไรนะจัดการกับฮาเดสเหรอซิออนตกลงคุณเป็นใครกันแน่อาเทน่าผมขอเลือกความตายด้วยมือของผมเองทำไมนายต้องร้องไห้ด้วยคุณทายศให้กับอาเทน่าและฆ่าเธอไม่ใช่เหรอนายเป็นศัตรูหรือว่าเป็นมิตรกันแน่ใช่แล้วพูดให้เคลียร์นะฉันก็พูดออกไปแล้วไงฉันน่ะเป็นเส้นแห่งอาเทน่าต้องให้ตายไปแล้วแต่ก็ต้องเป็นเส้นแห่งอาเทน่าแล้วที่สวาวิทาต่อฮาเดสมีเหตุผลอยู่นะครับฉันซากะและคนอื่นเซนทั้งหมดก็หมายถึงแบบที่สัญญาว่าจะเป็นสเปกเตอร์ให้กับฮาเดสคือสวามิฮาต่อฮาเดสเพื่อที่แบบจะมีชีวิตขึ้นมาเพื่อจะมาบอกอาเทน่าทั้งหมดนี่ก็นั่นเหรอคุณมานี่เหมือนทำเป็นแกล้งว่าจะมาฆ่าอาเทน่าใช่ไหมเพื่อการนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะแป๊บหนึ่งคอร์สของอาเทน่าตั้งแต่23ปีก่อนและตอนนี้ก็ได้ถูกปลุกอีกครั้งหนึ่งนี่ครับรูปปั้นของอาเทน่านะผมมีสองแสงออกมาอะไรอ่ะเรื่องของอาเทน่าเหรอรูปปั้นกำลังฉายแสงมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่เห็นละเจียว้าเป็นรูปปั้นขนาดเล็กคือเป็นคอร์สของอาเทน่าเลยนะครับไอ้เด็กรูปปั้นของอาเทน่าหายไปแล้วไม่ได้ไปหายไปไหนหรอกมองดูที่ตีนมึงเด็กอ๋อประกายอย่างงดงามตัวรูปปั้นมันเล็กมากเลยอ่ะนั่นอ่ะคือคอร์สของอาเทน่าอะไรนะเนี่ยเหรอคอร์สของอาเทน่าล้มปวดแรงฉันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วตอนนี้แล้วก็ตากับร่างกายนี้ฉันต้องกลับไปหลับไหลอีกที่ความตายนะอะไรนะแต่ก่อนที่เกิดอะไรขึ้นฉันมีเรื่องบางอย่างที่ต้องบอกทุกนายแล้วก็ชิออนซ่อมคอให้กับพวกเซย่านะครับผมเรื่องของอาเทน่าขอของพวกเราชิออนนี่มันพวกนายจะได้เกิดใหม่ด้วยเรื่องของอาเทน่าเราได้แฮงบอลเซนซ่อมมาครับเรียบร้อยว้าวพวกดาเมจพวกนี้ที่ชุดคอร์สหายไปหมดแล้วนี่มันนี่มึงก็จะนี่มาตลอดเลยชิล
อะไรกันน่ะยังงงยังงงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวพวกเซย่าจะไปสู้กับพวกลาดาเมนเทียมแล้วนะครับผมนะคือจบในส่วนของภาพเซนจูรี่แล้วส่วนของเซนจูรี่แล้วเดี๋ยวจะไปภาษาของฮาเดสนะการเกิดใหม่ด้วยเรื่องของอาเทน่าเรียกว่าอัลติเมทคอร์สพวกชุดคอร์สพวกนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ในการซ่อมแซมแล้วก็มีเรื่องของอาเทน่าผสมอยู่ด้วยนี่ก็ตามかつて強行であったこのシオンただ一人カズを相手に戦うにはアテナもクロスをまとわないアテナは決して勝ちにはないアテナは決して勝ちにはないアテナは決して勝ちにはないアテナに クロスをまとってもらわねばならない僕内は必ず勝ちにはないそんなありハーデス側の方から死の眠りの中に私たちの誘いがあったのもしアテナの首を取ってくれば死の世界から解き放ち永遠の命を与えてくれる。私たちはそれに乗ったふりをした。แล้วก็นี่อ๋อเขาเล่าว่าสาเหตุนี่คือกำลังเล่าสาเหตุอยู่นะฮะว่าทำไมพวกโกเซนถึงไปสวามิชาให้กับฮาเดสแล้วก็บุกมาที่เซนจูรี่เพื่อจะมาบอกชุดเกี่ยวกับอาเทน่าเกี่ยวกับชุดคอร์สของเธอนะครับผมไม่ว่าจะต้องทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นถูกตานะเป็นศัตรูก็ตามฮาเดส軍の監視は並大抵のものであり、ハーデスはจับตามองดูตลอดเวลา。私たちの真意を知られれば、立ち所にあえてアテナに禁じたアテナエクスクラメーションを使って、ที่มาทำนี้เพื่อที่ใช้ท่าアテナエクスクラメーションคือ、ハーデス軍に見せた姿たち、เป็นท่าต้องการของアテナ。ไม่ว่าเขาจะถูกตาหน้ายังไงเขาต้องมาบอกアテナให้ได้。ช่วยบอกพวกเราทีชิออนเราจะทำไงดีผมจะประสานเสียงทำไมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วไงถ้าต่อสู้แท้จริงคุณจะเริ่มต้นอาเทนาและชากาอาเทนาและชากายังไม่ได้ยอมแพ้นะเอ๊ะแต่พวกเขาตายไปแล้วทั้งคู่นี่แล้วเขาจะสู้ยังไงอ่ะเรื่องนั้นอ่ะคืออะไรขึ้นเชียนฮาเดสให้ชี้กับพวกเราแค่12ชั่วโมงเท่านั้นคือจะหมดละจะหมดเวลาละเวลาใกล้มาถึงแล้วเชียนอย่าเลิกอย่าห่วงฉันเลยรีบไปที่ภาษาของได้เดซซะพวกนายทำได้แน่พวกนายตามคอสโมของไอโอเลียชากาไปแล้วก็เอาคอนี้ไปให้อาเทน่าแน่นอนอย่าได้กังวลไปเลยเข้าใจแล้วเราจะทำให้ได้อย่างแน่นอนมึงเพื่อกดเพื่อแค่นี้ชิออนชิออนเอาไว้ฆ่าด้วยแต่การสูญเสียการเสียชีวิตของนายจะไม่สูญเปล่าเราจะจัดการฮาเดสให้ได้ฉันสัญญาเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกนะลาก่อนเพื่อนรักของฉันไปเถอะคานอนคานอนนี่คือเป็นน้องชายเป็นน้องชายฝาแฝดของชากานะครับผมของเซนแห่งจิมินี่นะครับนี่ครับนี่ไม่ใช่ชากานะนี่คานอนนะฉันจะไปกับนายด้วยเซนแห่งจิมินี่จะเป็นคู่แฝดนะผมมันจะมีเป็นพี่น้องฝาแฝด2คนนะครับผมนะเนี่ยครับชากานะอย่าเข้าใจผิดกันนะก็สังเกตง่ายครับผมของชากาจะออกม่วงๆหน่อยผมของคานอนจะเป็นผมสีฟ้าผมแล้วที่เป็นเซนโกอดีโกเซนทำได้ดีมากที่ทำร่างของอาเทน่ามาภายใน12ชั่วโมงเอาล่ะเอาล่ะขอดูหน้าของอาเทน่าหน่อยสิแต่ก่อนหน้านั้นอะไรล่ะก็ฮาเดสสัญญาแล้วไม่ใช่หรอไอชิวี่เป็นนี่หลังจากที่ฆ่าอาเทน่าแล้วย่อมแน่นอนเขาเป็นคนดีและสุภาพบุรุษเขาไม่เคยโกหกพดเท็จมาก่อนก็ต้องขอบคุณมากแต่เราจะโชว์หัวอาเทน่าให้กับเขาผู้นั้นเองจะไปพบกับท่านฮาเดสด้วยตรงแล้วเหรอไม่มีทางท่านฮาเดสไปถึงเทพเจ้า
ใครไหมเขาไม่มาเจอกับพวกมนุษย์อย่างพวกแกหรอกเอาไว้แฮนดูเลยแล้วเข้าอย่าโมลีลาอะไรกันร่างกายหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่มาสคาอาเทนาจิกิจิคิบางทีอาทิตย์หน้าอาจจะไปพบกับฮาเดสแล้วก็ได้โอ้แพนโดราฉันจะกลายกับเธอด้วยดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นี่憎き敵とはいえ、女に対して手荒なことはしたくない。ถึงจะแม้จะเป็นศัตรูกันแต่ฉันจะไม่ทำอะไรรุนแรงปาเธอกับผู้หญิงอย่างแน่นอนถ้าต้องการให้หัวยังอยู่แล้วก็ผมพาเราไปหาฮาเดสพวกนายจะทำอะไรไปเนี่ยแน่นอนก็ฆ่าเขาไงนี่นี่เองน่าประทับใจสมแล้วที่เป็นเซนแห่งแอทไทน่าแต่ว่านายลืมอะไรอย่างนึงหรือเปล่าอะไรนะก็คือต่อให้พวกชากาต่อต้านไงแต่พวกเขาก็ตายไปแล้วก็คือเป็นสเปกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถหลุดเงื้อมือไปได้นะครับผมพวกนายคิดจะต่อกรกับท่านฮาเดย์งั้นเหรอช่างโง่อะสิดีภาระสุดท้ายของเราทำไงดีฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ตอนนี้ครบ12ชั่วโมงแล้วพวกนายก็หมดเวลาแล้วไงเจ็บปะล่ะพวกนายกลัวที่จะกลับไปโลกแห่งความตายอีกใช่ไหมล่ะตอบฉันมาอาเทน่าอยู่ที่ไหนอาเทน่าเป็นพระเจ้าในร่างกายของเธอก็เหนือกว่าที่เป็นอาเทน่าเป็นเจ้าแต่ร่างกายของเธอเป็นเพียงแค่มนุษย์แล้วมนุษย์จะไปที่โลกแห่งความตายได้ยังไงอ่ะล่ะน้อยนะแกเดี๋ยวบอกนะว่าอาเทน่านี่เป็นแผนของอาเทน่าที่จะไปฆ่าฮาเดสคำสั่งใหม่ครับท่านหญิงมีผู้ทรยศในปราสาทฮาเดสแล้วรีบกลับมาที่โลกของความตายแล้วรวบรวมเหล่าสเปกเตอร์ทั้งหมดมาปกป้องท่านฮาเดสให้จงได้ครับท่านหญิงไปละซากะเสียใจด้วยนะยาวมากต่อยกันแป๊บเดียวคุยกันเป็นเบอร์เลยไอ้นี่ก็อึกเป็นไปไม่ได้สงสัยเจอลาดาเมทิสนั่นไงว่าแล้วท่านลาดาเมทิสทุกคนได้กลับไปที่โลกแห่งความตายแล้วครับแล้วก็ท่านหญิงพาโดราได้สั่งหมายให้กลับไปที่ภาษาของท่านฮาเดสท่านลาดาเมทิสก็รีบกลับไปเถอะครับเข้าใจแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ก่อนเอ็นฉันต้องจัดการหนูพวกนี้สักหน่อยนะไอ้หนูทองไอ้หนูทองไอ้พวกแกทั้ง3ตัวนั่นแหละพวกนายตามชากาไปที่ปราสาทน้าไปจัดการเจ้าพวกโง่เขานั่นซะแต่ดาเมทิสยังไง3ตุลาการแห่งโลกแห่งความตายฉันเคยไม่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งแต่ต่อหน้าโกเซนทั้ง3คนเขาเรายังทำอะไรไม่ได้เลยไม่อยากเชื่อเลยไม่ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบนภาพอะไรของแกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอางี้เลยเหรอโอ้โหเวเวิร์นลาดาเมนทีสนะครับผมมาลาดาเมนทีสนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสามตุลาการเก่งนะครับไม่ใช่ไม่เก่งอ้อยเชียร์แล้วมันจะการทำไมเล่าการทำไมเล่าโอ้ยรับไป
บอกให้รับไปอย่าปฏิเสธค่ะสตาร์ดัสดิโมลูชั่นนี่แน่ยืนจังงังจังงังเอาไปอีกรอบมามันนี้กับข้าดีกว่ามาแล้วไปที่ Stardust Evolution เออไอชิบหายมึงระเบิดจะไม่เซ็งอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ระเบิดคอสโมอย่างเดียวครับอะไรจะจับพุ่มเหรอดูถูกกันไปแล้วเอาดิเอาดิผมจะลดเลื่อนนิดนึงนะเพื่อให้มันสังหารถ้าไม่ตายได้เลยอะไรไม่โดนหรอกระดามเมทิสโอ้ยอะไรมาฮ่าหัวเราที่หลังดังกว่าเว้ยอะไรจ๊ะอะไรมังเทนอะไรจ๊ะระดามเมนทิสนี่แน่ระดามเมนทิสโอ้โหดันเหินแรกกันครับฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะทำไมโง่โอ้ยไม่ด่าโง่เลยเอ้ยจัดการทำไมเล่าปล่อยการเร็วไม่ปล่อยการอีกไม่ปล่อยการแล้วไม่ปล่อยการเหรอต้องใครทำให้ตายปิดชีพครับเราไม่อยากให้ฮันโดล่ามาช่วยครับอะไรครับนี่แหละตอนนี้แหละมาทำให้ได้นั่นแหละตายซะรับไปแล้วตามเป็นฮิสสตาร์ดัสอีเวลูชั่นฮันเดล่าไม่ต้องช่วยหรอกกระเด็นไปซะコスモの燃焼が足りません。โอเคครับว่าสุดนี้ผมขอจบในส่วนของเซนเซียเดอะฮาร์ดเอ็กซ์พาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขออธิบายก่อนนะครับว่าที่ทำไมพวกโกเซนที่ตายไปแล้วนะผมได้ไปสวามิทักษ์ให้กับฮาร์ดเอ็กซ์เพราะว่าพวกเขานะผมเพื่อต้องการจะมาบอกกับอาเทน่าเกี่ยวกับชุดคอสของเธอนะผมทำให้พวกโกเซนที่ตายแล้วอย่างชากาคามิลหรือว่าอดิชิออนโคเฮโกคนก่อนนะผมต้องไปยอมสอยฮะต่อฮาเดเพื่อให้ฮาเดชุบชีวิตเขาขึ้นมาให้แล้วก็ทำเป็นแกล้งว่าจะไปฆ่าอาเทน่าให้นะครับผมนะซึ่งที่จริงแล้วทุกคนอ่ะไม่ได้ไปฆ่าหรอกครับแต่แค่แบบจะมาบอกกับอาเทน่าอย่างนี้แต่คือยอมทั้งพวกโกเซนที่ตายแล้วเนี่ยเขายอมถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ทรยศของเซนแห่งอาเทน่าแบบว่าเป็นผู้ทอยศไปเลยแบบถูกตาหน้ายอมเป็นผู้ทอยศแต่ว่าเขาอยากทำหน้าที่นี้เพื่อมาบอกอาเทน่านั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าฮาเดสจะมีแผนการที่ต้องการจะฆ่าอาเทน่าด้วยอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับผมชิออนก็ได้ทำการซ่อมแซมชุดคอสของพวกเซย่าแล้วก็นำชุดคอสของอาเทน่าเนี่ยฝากไว้ให้กับพวกเซย่าเพื่อเอาไปให้กับอาเทน่าที่อยู่ที่นรกเพราะว่าอาเทน่ากับวอโกชากาที่ตายแล้วนี่คือเป็นแผนการนะผมซึ่งทั้งสองคนนี้ได้ไปที่ยมโลกล่วงหน้าก่อนแล้วนะแล้วก็พวกเซย่ากำลังจะตามไปนะผมนะนี่คือที่ผมสรุปคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะผมนะก็ถ้าไม่เข้าใจไงก็ไปดูในส่วนของอนิเมะก็ได้นะผมนะบางทีผมพูดอาจจะอธิบายไม่เข้าใจเลยอาจจะทำให้น้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจยากนะครับผมนะก็ผมต้องขออภัยจริงๆแล้วกันถ้าสมมติผมอธิบายไม่เข้าใจนะผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเซนเซียเดอะฮาร์เดสนะผมก็ต่อไปก็ผ
พวกเซย่าเขาจะเข้าไปที่ปราสาทของฮาเดสเพื่อไปหากับอาธีนาโซ่ส่งคอให้กับเธอนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ